สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นงานซ่อมกิตไทยอินเวอร์เตอร์ 1,000 วัตต์กิตเงินจำนวน2ตัวนะครับเจ้าของเดียวกัน2ตัวเนี่ยมีอาการเสียที่แตกต่างกันนะครับตัวนี้เสียหายในฝั่ง DC นะครับคือฝั่ง DC ช็อตใช้มิเตอร์วัดบวกลบช็อตถึงกันส่วนตัวนี้เสียหายทางฝั่ง AC ทางฝั่ง AC ช็อตทางฝั่ง DC ยังปกติก็คือต่อไฟ DC เข้าเปิดเนี่ยครับเปิดติดแต่เออร์เลอร์ไม่รันอันนี้ลูกค้าเขาจำสายออกมาน่าจะเอาไปใส่กับเบรกเกอร์นะครับก็เดี๋ยวจะแก้ไขซ่อมแซมตัวนี้ก่อนตัวที่เสียหายทางฝั่ง DC ก่อนตัวนี้เอาไว้ลำดับถัดไปนะครับก็จะอาจจะไปเร็วหน่อยนึงคลิปนี้เพราะว่ามัน2ตัวเดี๋ยวคลิปจะยาวนะครับเดี๋ยวทำการรื้อตัวนี้เรามาดูจุดเสียกันว่าตัวนี้เสียหายที่จุดไหนถอดบอร์ดออกมาเช็คแล้วก็พบว่ามีมอสเฟททางฝั่งคอนเวอร์เตอร์หรือว่าฝั่ง DC ช็อตอยู่2ตัวนะครับก็2ตัวที่ถอดออกไปนี่นะฮะถ้า MOSFET ช็อตให้เราตรวจเช็ค R ขาเกตด้วยนะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะขาดนะครับ R ขาเกตก็คือ R ตัวนี้นะฮะที่ขา G ของ MOSFET จะมี R ค่า10โอห์มนะครับก็ถ้า MOSFET ช็อตเนี่ยเราตรวจเช็คด้วยเพราะว่าบางตัวเท่าที่ผมซ่อมมาเนี่ยอาร์ขาเกตมันขาดบางทีเราไม่ได้ตรวจเช็คแล้วเราใส่ MOSFET กลับเข้าไปเอาไปรันมันก็รันได้นะครับแต่ว่า MOSFET อาร์ขาเกตถ้าอาร์ขาเกตมันขาดเนี่ย MOSFET มันจะไม่ทำงานพอรันไปแล้วเดี๋ยวจะ MOSFET ตัวอื่นก็จะเสียอีกนะครับแล้วก็จุดที่จะต้องตรวจเช็คก็คือทรานซิสเตอร์ไดท์ตรงจุดนี้ด้วยนะครับจะมี2ตัวทรานซิสเตอร์ไดท์เพราะว่า MOSFET ช็อตก็มีโอกาสที่ทรานซิสเตอร์ไดท์จะเสียด้วยนะครับก็ต้องตรวจสอบด้วยของตัวนี้ผมตรวจสอบมาแล้วนะฮะตรวจเช็คมาแล้วก็มีแค่ MOSFET ช็อตนะครับตรงส่วนอื่นก็ปกตินะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยน MOSFET ตัวใหม่นะครับ2ตัวแล้วลองมาดูกันว่าจะทำงานได้ปกติหรือเปล่าครับเปลี่ยน MOSFET ตัวใหม่เสร็จเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวทดสอบจ่ายไฟ DC เข้าดูก็จะจ่ายไฟ42โวลต์นะครับนี่นะฮะจ่ายไฟ42โวลต์เข้ามาไม่มีการช็อตแล้วนะครับลองเปิดสวิตช์ดูว่าตัวเครื่องเปิดติดหรือเปล่าเนี่ยฮะตัวเครื่องเปิดติดแล้วนะครับก็ขั้นตอนต่อไปทดสอบรันเบื้องต้นนะครับ MOSFET หลังจากที่เราเปลี่ยน MOSFET แล้วก็ต้องรันเบื้องต้นแล้วก็สังเกตความร้อนของ MOSFET ที่เราเปลี่ยนใส่เข้าไปว่าตอนมันทำงานเนี่ยMOSFET มันร้อนกว่าตัวอื่นหรือเปล่านะครับถ้ามันร้อนกว่าตัวอื่นก็แสดงว่ามันอาจจะทำงานร่วมกับตัวอื่นไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวลองดูกันว่า2ตัวที่เปลี่ยนเข้าไปเนี่ยจะร้อนกว่าตัวอื่นหรือเปล่าจะทำงานได้ปกติหรือเปล่านะครับจ่ายไฟ AC นะครับนะฮะไฟ AC เข้ามาแล้วก็ทดสอบรันตัวเครื่องเริ่มรันนะครับเริ่มรันแล้วเบื้องต้นเนี่ยเราจะเอานิ้วเช็คก็ได้นะฮะว่ามันร้อนหรือเปล่านะครับเอานิ้วแตะดูได้เลยนะครับเราดูกำลังวัตต์ด้วยที่ผลิตได้เนี่ยผมลิมิตกระแสไว้3แอมป์นะครับกำลังวัตต์ที่ผลิตได้สูงสุดเนี่ยจะต้องเกิน100วัตต์เนี่ยครับกำลังวัตต์ที่ผลิตได้อยู่100 กว่านะฮะ106 วัตต์ก็แสดงว่ากิตไทยผลิตไฟได้ปกตินะฮะทีนี้มา
มาดูความร้อนที่ตัวมอสเฟตนะครับก็อันดับแรกเนี่ยเราดูความร้อนก่อนว่าไอ้ตัวที่เราเปลี่ยนใส่เข้าไปเนี่ยมันร้อนหรือเปล่าร้อนกว่าตัวอื่นหรือเปล่านะครับซึ่งโดยปกติแล้วที่กระแส3แอมป์นะครับที่ลิมิตเอาไว้เนี่ยมอสเฟตคอนเวอร์เตอร์เนี่ยจะต้องไม่ร้อนคืออาจจะมีอุณหภูมิเล็กน้อยนะฮะก็คืออุ่นๆแต่ว่าจะต้องไม่ร้อนนะครับถ้ารันแล้วร้อนเนี่ยแสดงว่าใช้ไม่ได้ด้วยกระแส ที่ผมลิมิตเอาไว้นะฮะเพราะผมลิมิตไว้แค่3แอมป์นะครับมันจะต้องไม่ร้อนถ้ามันไม่ปกติเรารันแป๊บเดียวมันจะร้อนจี๋เลยถ้าเป็นแบบนั้นก็คือใช้ไม่ได้นะครับเนี่ยฮะมอสเฟตก็ตอนนี้รันได้แป๊บหนึ่งก็เริ่มมีอุณหภูมิขึ้นมาอุ่นๆนะครับเราใช้นิ้วแตะเลยนะฮะมันไม่ช็อตหรอกเพราะว่าแรงดันประมาณ40โวลต์ DC ไม่ช็อตไม่ดูดนะฮะแต่ถ้าฝั่ง AC ฝั่งนี้อย่าไปแตะนะครับฝั่งนี้อันตรายนะฮะแรงดันสูง300กว่าโวลต์นะครับกับ220โวลต์ AC อย่าไปแตะโดยเด็ดขาดแต่ฝั่ง DC เนี่ยแตะได้เลยตอนนี้ตัวพัดลมทำงานนะครับพัดลมตัวเครื่องทำงานโอเคนะฮะมอสเฟตไม่ร้อนนะครับก็ทำงานได้ปกติผลิตไฟได้ปกติมอสเฟตไม่ร้อนก็เป็นอันใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมประกอบแล้วเดี๋ยวมาทดสอบที่วัดสูงๆดูอีกทีนึงนะครับประกอบเสร็จแล้วมาทดสอบรันที่วัดสูงๆดูว่าจะรันได้ปกติหรือเปล่านะครับกระแส18แอมป์สูงสุดที่ power supply จ่ายได้แรงดัน42โวลต์ถ้ากิทายทำงานได้ปกติจะต้องผลิตไฟได้ไม่ต่ำกว่า600วัตต์นะครับจ่ายไฟลืมจ่ายไฟจ่ายไฟมาแล้วนะฮะโอเคเริ่มรันแล้วนะครับดูกำลังวัตต์ทาง AC ที่มิเตอร์ตัวบนจะต้องเกิน600วัตต์นะครับต้องอยู่ในช่วง590ถึง600วัตต์ถึงจะถือว่าปกติ609วัตต์นะครับสูงสุดดูใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์มันปรับการทำงานให้เสถียรแล้วนะเดี๋ยวต้องปิดแล้วเปิดใหม่ทีนึงนะครับเพื่อดูกำลังสูงสุดจะต้องเกิน600วัตต์นะครับถ้าไม่ถึง600วัตต์ก็ถือว่าไม่ปกติถ้าเกิน600วัตต์ก็ปกตินะครับหกร้อยหนึ่งวัตต์นะครับ610กว่าวัตต์เมื่อสักครู่นะฮะมองไม่ทันว่า10เท่าไหร่นะครับก็โอเคนะฮะกิทายสามารถทำงานได้ปกติแล้วนะครับสำหรับตัวนี้ทาง DC ช็อตนะฮะฝั่ง DC ช็อต MOSFET คอนเวอร์เตอร์ช็อต2ตัวนะครับสาเหตุนั้นผมไม่ทราบนะฮะสาเหตุของ MOSFET ช็อตถ้าให้เดาลูกค้าอาจจะใช้แผงเยอะนะครับอาจจะขนาน3แผง4แผงก็อาจจะเป็นไปได้นะครับจริงๆแล้วรุ่น1000วัตต์เนี่ยถ้าจะให้ใช้งานได้ทนๆก็ใช้แค่2แผงก็พอนะฮะแผง350วัตต์400วัตต์สัก2แผงพอนะครับถ้า3แผง4แผงเนี่ยก็มีโอกาสที่ MOSFET ทางฝั่งคอนเวอร์เตอร์จะพังเพราะว่าสามแผงสี่แผงกระแสมันจะไหลสูงนะฮะทำงานหนักนะครับ
อีกกรณีหนึ่งก็คือมีปัญหาตอนแสงใกล้หมดนะฮะคือตอนเย็นกับตอนเช้าๆเนี่ยตอนที่เริ่มมีแดดกับตอนที่แดดใกล้จะหมดตัวกิทายมันจะทำงานติดๆดับๆนะครับตอนทำงานก็มันจะมีเออร์เลอร์ติดๆดับๆเพราะว่าแสงมันใกล้หมดก็ตรงเนี้ยก็เป็นอีกกรณีนึงที่ทำให้ MOSFET ทางฝั่งคอลเลกเตอร์ช็อตได้นะครับเพราะว่าบางท่านก็ไม่เคยปิดเปิดปล่อยให้มันทำงานเองก็เป็นสาเหตุหนึ่งแต่ว่าไม่ได้เป็นทุกตัวบางตัวก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่บางตัวเป็นนะบางตัวเสียเพราะกรณีนี้ก็มีนะครับก็อันนี้ผมก็เดาเอาแต่ว่ามันเสียเพราะอะไรนั้นผมก็ไม่ทราบตอนนี้แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวปิดฝาดำเนินการซ่อมตัวต่อไปตัวนี้ก็คือช็อตทางฝั่ง AC นะครับเดี๋ยวประกอบตัวนี้ก่อนครับก็สำหรับตัวนี้นะครับเสียหายทางฝั่ง AC ถอดบอร์ดออกมาเช็คพบว่ามี MOSFET ช็อตนะครับฟิวขาดตอนนี้ถอด MOSFET ออกมาแล้วในกรณีที่ MOSFET ทางฝั่ง AC ช็อตนะครับเราถอด MOSFET ออกมาแล้วสิ่งที่จะต้องตรวจเช็คด้วยก็คืออุปกรณ์ในกลุ่มนี้อุปกรณ์ในกลุ่มนี้จะทำงานร่วมกับ MOSFET นะครับตัวนี้เป็นซีเนอร์ไดโอด12โวลต์นะครับตัวนี้ต้องเช็คด้วยนะฮะบางทีมันอาจจะช็อตด้วยนะครับแล้วก็ไดโอด4148ทั้ง3ตัวก็เช็คด้วยทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับก็ควรที่จะเช็คด้วยชุดนี้ผมเช็คมาแล้วก็ปกติไม่มีตัวไหนเสียหายเพิ่มเติมนะครับก็มีแต่ MOSFET ที่ช็อตกับฟิวขาดเดี๋ยวก็จะจัดการเปลี่ยน MOSFET กับฟิวนะครับเมื่อเปลี่ยน MOSFET กับฟิวแล้วก็เดี๋ยวมาวัดสัญญาณที่ตัว MOSFET กันเปลี่ยน MOSFET เสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสำคัญนะครับเมื่อเราเปลี่ยน MOSFET ทางฝั่งอินเวอร์เตอร์แล้วเราก็จะต้องวัดสัญญาณที่ตัว MOSFET นะครับสัญญาณที่ขา MOSFET ระหว่างขา G กับขา Sเพื่อดูว่าสัญญาณปกติหรือเปล่า MOSFET พร้อมที่จะทำงานหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมเคยเจอในกรณีที่เปลี่ยน MOSFET เสร็จแล้ว on breaker แล้วไม่ช็อตนะครับ on breaker ขึ้นไปแล้วไม่ช็อตแต่ว่า MOSFET บางตัวสัญญาณไม่ปกติเอาไปรันสามารถรันได้แต่ว่ารันได้ไม่นาน MOSFET ก็จะช็อตอีกนะครับเพราะฉะนั้นในการซ่อมกิทายมอเตอร์เมื่อเราเปลี่ยน MOSFETก็ควรที่จะวัดสัญญาณที่ตัว MOSFET ทุกครั้งแล้วก็วัดทั้ง4ตัวเลยนะครับสัญญาณที่ได้จะต้องเป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมนะฮะหรือว่าสัญญาณพันความถี่50เฮิรตซ์วนพีคทูพีคระหว่างขา G กับขา S นะครับอยู่ระหว่าง11ถึง13โวลต์นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะก็ออนเบเกอร์นะครับแล้วก็ดูสัญญาณที่ตัวออสซิลโลสโคปนะสัญญาณต้องเป็นในลักษณะนี้นะครับสัญญาณสี่เหลี่ยมความถี่50เฮิรตซ์โวลต์พีคทูพีคอยู่ที่ 11.4 นะครับถ้าได้สัญญาณลักษณะนี้ก็คือปกติก็ไปวัดตัวต่อไปนะครับมีทั้งหมด4ตัวก็ต้องวัดทั้ง4ตัวเลยอันนี้ตัวที่2นะครับออนเบเกอร์นะครับสัญญาณก็เป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมความถี่50เฮิรตซ์วนพีคทูพีคอยู่ที่ 11.3 11.3 11.4 นะวนพีคทูพีคนะสัญญาณปกติก็วัดตัวต่อไปนะครับออนเบเกอร์นะครับสัญญาณสี่เหลี่ยมความถี่50เฮิรตซ์โวลต์พีคทูพีคอยู่ที่ 11.9 สัญญาณปกติครับตัวที่4
สัญญาณสี่เหลี่ยมความถี่50เฮิรตซ์โวลต์พีคทูพีค 11.9 สัญญาณปกติครับเนี่ยฮะสัญญาณที่มอสเฟตทั้ง4ตัวจะต้องเป็นในลักษณะนี้นะครับทั้ง4ตัวถ้าปกติทั้ง4ตัวก็ตอนนี้ภาคอินเวอร์เตอร์ก็พร้อมที่จะทำงานแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะทดสอบรันได้เดี๋ยวเบื้องต้นนะครับผมจะทดสอบรันลิมิตกระแสที่3แอมป์นะครับถ้าโอ้มันมีไฟค้างอยู่นะฮะผมยังไม่ได้คายประจุจ่ายไฟเข้าที่42โวลต์นะครับลิมิตกระแสที่3แอมป์ถ้ากิจไทยทำงานได้ปกตินะครับจะต้องผลิตไฟผลิตกำลังวัตต์ทางฝั่ง AC อยู่ที่ไม่ต่ำกว่า100วัตต์นะครับถ้าต่ำกว่าแสดงว่าไม่ปกติทีนี้ตัวเนี้ยเข้าต่อสายออกมานะครับผมเอามาจำไว้ลักษณะเนี้ยจริงๆก็มันก็ค่อนข้างที่จะไม่ปลอดภัยแล้วก็ไม่รู้มันจะสปาร์คหรือเปล่าถ้ามันสปาร์คก็มีโอกาสที่จะทำให้มอสเฟตช็อตได้นะครับอันนี้สำคัญอันนี้ค่อนข้างสำคัญสาย AC ห้ามหลวมห้ามสปาร์คสำหรับกิทายอินเวอร์เตอร์นะครับถ้าสปาร์คก็มีโอกาสที่มอสเฟตจะช็อตนะฮะแต่นี้ก็ไม่รู้จะทำไงเพราะว่าเขาต่อมาแบบนี้ก็เดี๋ยวลองเทสเบื้องต้นดูก่อนนะครับใช้ไฟ AC นะฮะบายพาสออนเครื่องเริ่มรันนะครับดูกำลังวัตต์กันจะต้องเกิน100วัตต์นะครับ104วัตต์นะฮะได้กำลังวัตต์อยู่ที่104วัตต์อีกรอบนึงนะครับสูงสุดได้อยู่ที่108วัตต์นะครับตอนนี้ตัวกิทายอินเวอร์เตอร์ผลิตไฟได้ปกติแล้วก็เดี๋ยวปิดก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเผื่อสายตรงนี้มันหลวมมันจะทำให้มอสเฟตช็อตซะอีกก็กิทายตัวนี้นะครับมอสเฟตช็อตฟิวขาดเปลี่ยนมอสเฟตเปลี่ยนฟิวสามารถกลับมาทำงานได้ปกตินะฮะเดี๋ยวผมประกอบแล้วเดี๋ยวมาทดสอบที่กำลังวัตต์สูงๆดูอีกทีหนึ่งครับก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวทดสอบรันที่วัตต์สูงๆกันสาย AC ผมเอาปลั๊กตัวนี้มาต่อนะครับกลัวมันจะสปาร์คก็ตัวนี้น่าจะโอเคหน่อยแล้วตั้งกระแส power supply สูงสุดนะครับ18แอมป์แรงดัน42โวลต์นะครับจ่ายไฟ AC ทดสอบรันถ้ากิทายรันได้ปกตินะฮะกำลังวัตต์จะต้องไม่ต่ำกว่า590นะฮะต้องอยู่ในช่วง590ถึง600วัตต์นะครับตอนนี้เริ่มรันนะดูกำลังวัตต์กันวัตต์นะครับได้อยู่ที่600วัตต์เดี๋ยวรอดูอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันขึ้นไปอีกรอบหนึ่ง603วัตต์626วัตต์นะฮะสูงสุดตอนนี้ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์มันปรับความเสถียรแล้วนะฮะเดี๋ยวอีกรอบดูอีกรอบหนึ่งนะครับต้องปิดแล้วเปิดใหม่ดูกำลังวัตต์สูงสุดที่ได้นะครับจะต้องเกิน600วัตต์นะครับเริ่มรันแล้วนะฮะ
621วัตต์ก็โอเคนะครับกิตไทยสามารถทำงานได้ปกติแล้วนะครับรับตัวนี้เสียหายทางฝั่ง AC นะครับเพราะเศษช็อตฟิวขาดส่วนตัวนี้เสียหายทางฝั่ง DC นะครับ MOSFET converter ช็อต2ตัวตอนนี้2ตัวแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอปิดคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเนื้อหาในคลิปผิดพลาดประการใดต้องขออภัยสวัสดีครับ